สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนสวัสดีครับคุณครูสวัสดีจ้านักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูเห็นหมี่เองนะคะ คุณครูน่ะดีใจมากๆเลยแหละนะที่วันนี้นักเรียนมาครบกันทุกคนเลยอ่ะไอ้ดอนนี่ไอ้ดอนนี่ห้องเรามันก็มีอยู่แค่สองคนไม่ใช่หรอวะก็นั่นดิทำไมห้องเรามีแค่2คนวะเอาล่ะเรามาเรียนกันเลยดีกว่านะคะก็ซึ่งในวันนี้วิชาที่เราจะมาเรียนกันนั่นก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองมาค่ะนักเรียนมาเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์เองนะคะโอเคมาเริ่มเลย1 + 1 = 2ครับ2ค่ะครูครูถูกต้องจ้าได้1โอเคเก่งมากแม่นักเรียนของคุณนี่เก่งจริงๆเลยต่อไป2 + 2 = 4ครับคุณครูได้4ค่ะถูกต้องจ้า2 + 2 = 4โอ้นักเรียนของคุณนี่มันเก่งจริงๆเลยอ่ะอดอนี่อดอนี่มือว่าครูเราหวานมาวะเออเรียนไปก่อนเถอะนะได้เท่ากับเท่าไรคะนักเรียนได้8ครับคุณครูไม่ใช่ค่ะ4บวก4เท่ากับมังคุดค่ะตบมือค่ะกูกะลาเลียเฮียอะไรอยู่วะเนี่ยเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์มีนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรไหมคะกูอยากถามตั้งแต่ครูเดินเข้ามาละดราม่าดีกว่าแค่เด็กกูก็เหนือพอละเด็กหญิงกิวด้ามีอะไรจะถามครูไหมคะอ่ะไม่มีค่ะครูหนูแม่สอสาอะไรเลยครูสอนดีมากเลยนะครูน่ารักที่สุดเลยนะแกเด็กหญิงกิวด้าเนี่ยอ่ะแล้วดอนนี่ละจ๊ะมีอะไรจะถามครูไหมคะ4บวก4เท่ากับมังคุดค่ะตบมือค่ะไม่ครับงั้นถ้าไม่มีใครมีข้อสงสัยงั้นครูจะบอกข่าวดีให้นะคะวันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกใช่ไหมคะงั้นพรุ่งนี้เราจะมีสอบกลางภาคกันค่ะสอบกลางภาคค่ะที่เจ้าหน้าวันนี้นะคะเราจะออกเป็นพวกคุณและหารเศษส่วนทศนิยม10ตำแหน่งกันค่ะแล้วก็ก่อนสอบคุณครูจะให้กันบ้านไปทำนะคะนี่กูทาบ้าอะไรอยู่วะเนี่ยกูทาจีถึงบทที่10ค่ะแล้วก็อย่าลืมทำรายงานเรื่องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำจืดนะคะเออครูครับเพอผมคิดว่าถ้าครูให้กันบ้านเยอะผมกลัวจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือกันนะครับเธอมีปัญหาอะไรฮะเด็กชายดอนนี่เธอรู้ไหมครูมีหน้าที่สอนและมีหน้าที่สอนเธอมีหน้าที่เรียนเธอก็ต้องเรียนเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะกูอย่าละ